สวัสดีครับชาวเน็ตครับวันนี้มีคนที่หล่อไม่บอกชื่อหรอกครับแต่เขาจะมาตัดเปิดข้างนะครับเปิดข้างกันเล็มแล้วก็กันหน้าโกนหนวดวิธีเปิดข้างของช่างอ้อนถ้าผมขนาดนี้จะใช้เบอร์ 0.5 ดูนะครับ 0.5 ปรับฟันลงต่ำสุดเปิดสวิตช์ดูวิธีตัดของช่างอ้อนนะครับเปิดข้างนี่คือเราจะแบ่งจากหลังใบหูนี่โค้งครึ่งวงกลมนะครับเนี่ยการเปิดข้างแบบใหม่ของช่างอ้อนดูนะครับจะสาธิตให้ดูอย่างละเอียดเลยคือใช้แบตเตอรี่ของต้าบาร์เบอร์เนี่ยแบ่งเขตก่อนอย่างนี้ใช้ครึ่งวงกลมจากส่วนนี้มานะครับดูนะครับครึ่งวงกลมเนี่ยเป็นการเปิดข้างได้ถูกต้องแล้วเราก็ใช้แบตเตอรี่เบอร์ 0.5 เนี่ยปรับฟันลงต่ำสุดปรับฟันต่ำสุดเปิดสวิตช์แล้วไถไถช้าๆเลยครับเนี่ยเขาเรียกเปิดข้างหลังกันเล็มนี่ส่วนมุมของหน้าผากให้ได้โค้งครึ่งวงกลมตามหลักใบหูเป็นวิธีตัดง่ายๆสำหรับคนเคยตัดสกรีนเฮดมาแล้ว2อาทิตย์อย่างนี้แหละครับเราจะเรียกว่าเปิดข้างหลังกันเล็มครับดูนะครับช่างอ้อนทำให้ดูอย่างชัดๆเลยนะครับเปิดข้างหลังกันเล็มครับนี่ตรงนี้ก็เอาแบตเตอรี่เนี่ยฉากฉากตะแคง45องศาเดินอ้อมข้างหูมาให้มันได้ครึ่งวงกลมจากนี้มานี่ครับอันนี้เป็นความรู้สึกของช่างอ้อนที่ตัดแล้วก็อธิบายให้ชาวเน็ตที่จะช่วยดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้ากดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับนี่มันจะเป็นทรงเปิดข้างอย่างสวยเลยครับดูตรงนี้มันดำๆแล้วก็ปรับฟันขึ้นนิดนึงปรับอย่างนี้นะครับเจาะฟันขึ้นนิดนึงแล้วก็เก็บความดำนี้ให้หายไปอย่างนี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วข้างนี้นะครับทีนี้เราก็เอาแบตเตอรี่ของต้าบาร์เบอร์นี่มาแต่งให้นิดนึงนะครับดูวิธีแต่งอย่างนี้ครับแต่งให้ได้ฉากระหว่าง90องศาเนี่ยแต่งให้ได้อย่างนี้ครับแล้วก็กึบนิดนึงกึบนิดนึงแล้วก็โค้งเขาเรียกอย่างนี้เขาเรียกว่าโค้งเหลี่ยมโค้งครับเป็นเหลี่ยมโค้งอย่างสวยเลยครับตรงนี้ก็เอาโค้งตามใบหูนี่แล้วก็กันเล็มอย่างนี้ดูนะครับกันเล็มด้านหลังปึ๊บปึ๊บเขาเรียกว่าเปิดข้างกันเล็มดูวิธีกันเล็มนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บครับเปิดข้างกันเล็มพอมาดูฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัดแต่ก็กันได้ถ้าคนไหนเขาอยากเอาไว้ยาวเราก็กันอย่างนี้กันนี้ครับแล้วเราก็ใช้เบอร์ 0.5 อีกปรับลงต่ำสุดแล้วก็ไถขึ้นไปให้ได้โค้งครึ่งโค้งใบหูนี่เขาเรียกว่าเปิดข้างถ้าคนไม่เข้าใจก็คิดว่าจะเอาขึ้นขนาดไหนแต่ช่างอ้อนนี่ใช้มุมโค้งตามใบหูนี่รอยโค้งของใบหูขนาดไหนก็โค้งตามให้ได้ครึ่งวงกลมมันจะเป็นทรงเปิดข้างครับดูวิธีตัดครับอย่างละเอียดเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆของช่างอ้อนนะครับชาวเน็ตช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูหน้าตาในแบบมันก็โหลนะครับหน้าตาในแบบหล่อมากครับมันจะสวยมากแล้วอนาคตข้างหน้าเขาจะมาเรียนตัดผมกับช่างอ้อนนะครับตัดให้ดูรอยโค้งสวยๆนี่ครับมาด้านหลังเขาก็จะเอาไว้ยาวเปิดข้างไว้ก่อนนี่นะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ดูตรงจอนี่แหละมันดำมันอะไรแล้วก็ค่อยๆแทงเพราะเขามีเส้นอันนี้อยู่พอเราก็เตาะดูอย่างนี้
แล้วก็ตะกิดดูอย่างนี้แล้วก็ตัดคือเป็นเทคนิคของช่างอ้อนนะครับอันนี้ทีนี้เราก็มาดูว่าการแต่งขอบตรงนี้อย่างนี้ใช้ของต้าก็แต่งดีกันลายดีของเคมายก็ยิ่งดีใหญ่เลยครับเพราะว่ายี่ห้อเคมายนี้ผมก็ใช้มาตลอดตั้งแต่ผมเป็นช่างตัดผมมืออาชีพมาตั้งแต่ใช้สายผมไม่ทิ้งอันได้สายแต่ผมใช้อันเคมายอันนี้แหละครับแต่งขอบสวยมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับมืออาชีพมาตั้งแต่ใช้สายผมไม่ทิ้งอันได้สายแต่ผมใช้อันเคมายอันนี้แหละครับแต่งขอบสวยมาก